สวัสดีเพื่อนๆชาว MZ Crescica ทุกคนนะครับเชื่อว่าหลายท่านกำลังเฝ้ารอโมเดลใหม่จาก Toyota นั่นคือ Toyota Rush เป็นรถ MPV Style Crossover ที่ตอนนี้กำลังทำตลาดในประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปป.ลาวเราไปดูรายละเอียดและสเปคเวอร์ชันนี้กันครับToyota Rush เปิดตัวจนมียอดขายค่อนข้างดีในอินโดนีเซียซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่นิยมรถ MPV มากในระดับอาเซียนโดยในเวอร์ชันลาวจะถูกนำเข้าโดยขึ้นท่าเรือในประเทศไทยก่อนขนส่งไปจำหน่ายที่นั่นต่อไปตัวรถจะแต่งสไตล์ crossover แบบเดียวกับ Honda BRV แต่ Toyota Rush มีระยะใต้ท้องรถสูงกว่า19มิลลิเมตรช่วยก้าวข้ามผ่านอุปสรรคตามพื้นผิวถนนหรือวิกฤตน้ำท่วมได้ดียิ่งขึ้นทั้งยังมีการออกแบบที่ลงตัวในหลายๆจุดไฟหน้าแบบ LED เชื่อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ล้ออัลลอยปัดเงาขนาด17นิ้วพร้อมยาง 215/60 ไฟท้ายเป็นแบบแนวนอนนะครับพร้อมชุดแต่งชายด้านล่างตัวรถรอบคันภายในห้องโดยสารดีไซน์สวยใช้ได้ครับตกแต่งด้วยสีทูโทนคอนโซลหน้าบูวัสดุนุ่มมีหน้าจอสัมผัสขนาด 6.8 นิ้วลำโพงรอบคัน8ตัวมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติและพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเบาะนั่งหุ้มด้วยผ้ารองรับผู้โดยสาร7ที่นั่งระบบความปลอดภัยให้มาครบเลยนะครับมีถุงลมนิรภัยรอบคัน6จุดระบบเบรก ABS ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและสัญญาณไฟฉุกเฉินเมื่อเบรกกระทันหันคุ้มพลังในเวอร์ชั่นลาวจะเป็นเบนซินรหัส 2N RVE ขนาด 1.5 ลิตร Dual VVTi ให้กำลังสูงสุด103แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีแรงบิด136นิตันเมตรที่ 4,200 รอบต่อนาทีพร้อมเกียร์อัตโนมัติ4สปีดในบางตลาดจะมีเกียร์ธรรมดา5สปีดให้เลือกด้วยนะครับโดยราคาในสปป.ลาวเมื่อคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 944,000 บาทสำหรับเมืองไทยจะมีโอกาสเข้ามาทำตลาดตอนไหนต้องติดตามครับและเมื่อเทียบราคากับคู่แข่ง Toyota Rush ก็น่าจะมีราคาประมาณ 800,000 บาทบวกลบ